อ๋อคุณพ่อสัมภาษณ์ด้วยเหรอคะใช่ก็คุณพ่อยังห่วงเหมือนเดิมค่ะก็อย่างที่นันบอกก็คงต้องรอเวลาค่ะจริงๆเราคบกับพี่เจ๋งมานานกี่ปีแล้วก็ประมาณ3ปีนิดๆค่ะคือยังไม่เคยเจอกับพ่อสักครั้งเคยเจอครั้งนึงค่ะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์คุณพ่อเรากับพี่เจ๋งเป็นยังไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่แค่คุณพ่อก็เย็นลงมานิดนึงค่ะนึกคิดว่าคงต้องรอให้นัทโตกว่านี้ตอนนี้เหมือนอายุเราก็ยังเด็กเหมือนเดิมค่ะพี่เจ๋งมีท้อไหมครับกับอุปสรรคที่เหมือนจะยากเขาไม่ท้อนะคะก็เหมือนแบบเขาก็พยายามแบบเหมือนเร่งเร้าแนทว่าเมื่อไหร่จะพาไปอะไรเงี้ยค่ะเขาอยากไปแต่ว่าในความรู้สึกของแนทยังรู้สึกว่าแนทยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนคุณพ่อไม่ยอมให้ไฟเขียวเลยยังให้ไฟแดงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คงต้องรอต่อไปอะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นายก็รู้สึกว่าเราอยู่ในกรอบอยู่แล้วอย่างคุณแม่ก็คอยดูแลอยู่แล้วค่ะบางทีว่าอะไรประสาททำให้แบบคุณพ่อยังแบบให้ไฟเขียวอยู่ให้ไฟแดงอะค่ะเพราะไฟเขียวก็นายคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่นายยังเด็กด้วยค่ะเกี่ยวกับลูกของพี่เจ๋งด้วยไหมครับที่แบบดูแบบแบ๊ดทางเลยแม่พ่อไม่เกี่ยวอะค่ะไม่ว่าเป็นใครคุณพ่อก็ห่วงทั้งนั้นนะคะสิ่งที่คุณพ่อกังวลคือเขากลัวว่าคุณพ่อกังวลว่าพี่เจ๋งมีครอบครัวแล้วจะมายุ่งกับเราตรงนี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อฟังก็พูดค่ะก็บอกว่านันรู้จักกับพี่เจ๋งมาก็จะเข้า4ปีแล้วเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขามีใครอะไรเงี้ยเราก็คงต้องรู้ตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีเช็คอย่างละเอียดเลยเช็คอย่างละเอียดไหมไม่เคยเช็คเลยค่ะแต่ก็นายคิดว่าความจริงมันก็คือความจริงอะค่ะถ้าอยู่ไปยังไงมันก็ต้องเปิดเผยอยู่ดีอะค่ะพอคุณมั่นใจในตัวพี่เจ๋งมากขนาดก็มั่นใจนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็อยู่กับแม่อะค่ะพอคุณพ่อเขาระแวงแบบนี้ค่ะพี่เจ๋งเขามีแบบเครียดหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะเครียดไหมเหรอคะตอนแรกครั้งแรกๆก็เครียดที่แบบมีข่าวออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็รู้เองอะค่ะว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เครียดค่ะแต่ถึงแม้เขาเป็นไฟแดงให้แต่เราก็ไปกินข้าวไปไหนด้วยกันมาไหนก่ออยู่การพ่อได้ห้ามลงนะคะว่าไม่อยากให้ไปคือคุณพ่อน่าจะอยู่ที่พัทยาค่ะก็เลยไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่จะเป็นคุณแม่ทุกครั้งที่พี่เจ๋งจะพาไปยังไงคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตตลอดค่ะแปลว่าพี่เจ๋งน่าจะสนิทกับแม่มากกว่าใช่ค่ะก็เจอกันบ่อยมากกว่าเดิมก็ไม่มากกว่าเดิมหรอกค่ะเพราะว่าพี่เจ๋งบางทีก็ทำงานเยอะแล้วนายก็ทำงานเยอะเหมือนกันค่ะแล้วเวลาว่างมันบางครั้งก็ว่างไม่ตรงกันนะคะอย่างตัวเราเองมันเป็นเหมือนแบบคนกลางอะไรเงี้ยระหว่างพี่เจ๋งคุณพ่อเรามีแบบว่าจะเป็นเหมือนแบบเชื่อมอะไรอย่างงี้ให้ระหว่างคู่ไหมคะเชื่อมไหมเหรอคะก็ในอนาคตก็คงต้องมีเชื่อมกันบ้างเพื่อจะได้ไม่แบบคุณพ่อจะได้ไม่แบบโมโหอะไรเงี้ยค่ะอย่างเวลาไปไหนมาไหนก็แบบมีคนมาเฝ้าอะไรเงี้ยเราเหมือนกันกับพี่เจ๋งอะไรเงี้ยเฝ้าไหมเหรอคะก็เวลาไปเราก็ไปกันแบบในห้างไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีใครมาเฝ้าค่ะไปเชียร์ตามคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต่างจังหวัดเหรอคะนับครั้งไปได้เคยไปแค่ครั้ง2ครั้งเองค่ะที่แบบไปต่างจังหวัดไกลๆอย่างแบบคอนเสิร์ต Big Mountain หรืออะไรคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าตามผับนี่ไม่ได้ไปเลยค่ะสงกรานต์นี้จะพาไปเชื่อมไหมคะสงกรานต์นี้เหรอคะโอ้คงไม่ได้ไปแน่เลยเพราะว่าพี่เขาก็งานเยอะนายก็ว่าน่าจะกลับพัทยาค่ะคิดว่าเมื่อไหร่อ่ะนะถึงจะแบบเป็นจังหวะที่ได้พาไปเจอสักทีนึงเลยจริงๆนายก็ว่าจะเป็นแบบช่วงสงกรานต์นี้แต่ก็สงกรานต์มันก็เป็นช่วงที่แบบพี่เขาต้องเล่นคอนเสิร์ตแบบหนักมากเลยอ่ะ